สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอม Image Channel อีกแล้วนะครับช่องที่จะมารีวิวของเล่นน้าให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะครับชื่อเพจ Image TH นะครับวันนี้เนี่ยมีนี่เลยบิ๊กบึ้มเลยครับเพิ่งมาส่งนะครับเป็นลูฟี่ครับเป็นลูฟี่เกียร์4แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นงานจริงนะครับเป็นเหมือนก๊อปเรซินจากค่าย FT Studio ครับก๊อปมาก็เห็นว่าตอนนี้ทำออกมาค่อนข้างสวยก็เลยลองซื้อมารีวิวดูครับว่าจะสวยจริงหรือเปล่าเห็นแบบในรูปเนี่ยเรียกได้ว่าทำมาดีมากๆเลยแต่อาจจะเรื่องข้อต่อเรื่องอะไรเงี้ยมีรายละเอียดที่ไม่ได้ของจริงมันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นของจีนเนาะแต่ว่าเห็นว่ากำลังเป็นกระแสมากเลยว่าตัวนี้มันดีมันสวยจริงโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ดูเลยดีกว่านะครับเพิ่งส่งเลยเนี่ยเพิ่งส่งมาวันนี้เลยเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับโอเคครับโอเคครับก็แกะกระดาษน้ำตาลออกมาแล้วนะครับก็บอกเลยว่าตอนที่พรีออเดอร์ไปไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้บอกแล้วใหญ่มากใหญ่จริงมาเริ่มเลยดูโหเท่ไหมสีเสือเขาเขียนให้ดูภายนอกก่อนแล้วกันว่ากล่องมีอะไรเขียนว่าอะไรบ้างนี่ครับด้านข้างนะครับเขียนว่าลูฟี่อะไรเนี่ยไดซารุโอไดซารุโออะไรวะให้ดูกันนะดูด้านหลังกันบ้างก็เป็นรูปนี่นะครับลูฟี่เกียร์4เป็นร่างเกียร์4เห็นเขาบอกว่าเอาแบบมาจากค่าย F3 นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะ FT Studio นะครับถ้าจะมีลายนี้เขียนเหมือนกันได้ซื้อโคนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเนาะมันก็ทำเรียนแบบเนี่ยญี่ปุ่นอ่ะคล้ายๆหลังกล่องโลกแบนเฟสเตอร์อ่ะก็เขียนคล้ายกันแต่คงไม่ได้เจาะรายละเอียดนะครับเพราะว่างานแท้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วงานแท้มันจะห่อกล่องน้ำตาลมาแล้วก็มีรังโฟมให้อีกทีนึงนะซับเป็นซับข้างในนะเป็นฟองน้ำเป็นอะไรให้อย่างนี้อ่ะโอเคไม่รอช้ามาดูเลยดีกว่าบอกเลยต้องยืนแกะใหญ่ชิ้นก็มีพลาสติกห่อมาให้ครับหน้าหลังคล้ายๆพวกกล่องเนี่ยกล่อง POP อ่ะอย่างนั้นน่ะก็เป็นสกอตเทปแปะรอบเนี่ยสกอตนี่ครับนี่คืองานจีนนะครับสกอตเทปยังลอกเลยให้ดูจะดึงออกจะเอาคัตเตอร์กรีดก็ได้นะผมเอาคัตเตอร์กรีดแล้วกันมันก็จะดีกว่าไหมโอ้เกือบถึงงานเมื่อกี้ตั้งไหนได้เนี่ยเอามาไม่รู้ดีไปตั้งไหนไม่มีที่ตั้งที่บ้านใหญ่มากเกินตู้แล้วตู้อีเกียร์นี่ไม่ได้ใส่ได้นะถึงจะออกแผ่นนึงก็เถอะมันจะติดพอดีโอเคนี่ตรงนี้มีพลาสติกห่อมาให้อีกชั้นนึงครับป้องกันต้องเป็นซับแรงกระแทกจะออกมาไงดีวะโอ้ยเสียวเป็นเรซินเหรอไม่ใช่ครับของจริงอะมันเป็นเรซินแต่ว่าอันนี้มันเป็น PVC เพราะว่าทุกตัวที่เป็นค่ายจีนเนี่ยเป็น PVC หมดนะครับเนี่ยเหมือนปั้นนะว่าปวงก็มีน้ำหนักไม่รู้กี่กิโลนะก็ไม่มีแต่ช่างนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เขามีเหมือนเป็นแท่งพลาสติกใสครับน่าจะเป็นไว้ค้ำหมัดมันเพราะว่าดูทรงถ้ายืนนานๆอยู่นานๆน่าจะเอ็นนะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับว่ามีจุดไหนดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหมัดนี่เวอร์ชั่นเกียร์4นะครับดูหน้าตาทำเหมือนไหมไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนี่ยสีเลยเห็นไหมสีเลยมาบ้างตรงหัวบางเงาหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวควันเอฟเฟกต์มันก็เนี่ยเป็นตำหนิเห็นไหมเห็นตำหนิไหมเป็นตำหนิก็คือออกขุดออกโอเคเนี่ยมีตำหนิเนี่ยเป็นจุดที่แบบเลยออกมาเป็นพลาสติกเลยออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเป็นเหมือนที่พลาสติกเลยออกมานะครับก็ทำตามสไตล์ครับงานจีนโอเคเรื่องตำหนิเราจะไม่ลงมากแล้วกันเพราะว่าคิดว่ายังไงงานจีนก็มีตำหนิอยู่แล้วอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ผมกรีดแล้วคัตเตอร์มันเข้าไปโดน oh, no. เนี่ยจับดูเนี่ยเป็นรอยบากเลยคิดว่าเป็นรอยเหมือนของมีคมบาดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคัตเตอร์เมื่อกี้โคตรซวยเลย คิดว่าน่าใช่นะโอเคมาดูส่วนของแผลมันแยกอะไรได้บ้างเนี่ยถอดได้ไหมเขย่าเลยอ่ะเขย่าให้ดูเลยเหมือนจะแยกชิ้นส่วนไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นเรซินของจริงเนี่ยส่วนมากเนี่ยตรงเนี้ย
ตรงนี้ตรงหมัดตรงอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นจอยแบบแม่เหล็กนะครับถ้าเป็นของแท้จะเป็นแม่เหล็กยึดติดหมดเลยพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนติดมาหมดเลยทั้งตัวนะครับติดมาทั้งตัวเลยไม่มีอะไรที่ถอดออกจากกันได้เลยมั้งนะลองดูที่ตัวดิมันเหมือนจะติดกันหมดเลยครับแต่เนี่ยดูแผลเป็นความเหมือนนะครับก็ถ้าแผลเป็นก็ยังถือว่าโอเคนะแต่ดูนี่หน้ากับคอชัดเจนเลยนี่นะครับคอใหญ่จังไม่ใช่สกอยด้วยเนี่ยคนละสีเลยนะครับคอกับหน้านี่คนละสีกันเลยนะฮะจะเห็นเลยว่าคอกับหน้าคนละสีแล้วก็มีรอยใต้คอจะมีร่องนิดนึงก็คือเหมือนบ่งบอกว่ามันเป็นงานจีนนะครับมันไม่เนียนนะรอยต่อรอยประกบเนี่ยจะเห็นพลาสติกรอยพลาสติกที่เนี่ยนะครับด้านข้างจะเห็นรอยพลาสติกที่ประกบกันนะครับเป็นการเชื่อมพลาสติกที่ไม่เนียนก็มันเป็น PVC นะครับแล้วเหมือนสมผมสังเกตว่าถ้าผมบีบเข้าไปเนี่ยแม่งยุบคือข้างในโปร่งนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนของเล่นเด็กที่เป็นพลาสติกอ่ะที่เวลาบีบเข้าไปแล้วมีเสียงอ่ะเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยมันแบบเหมือนมันเป็นพลาสติกแล้วบีบได้อ่ะเป็น PVC อ่ะนะครับนี่ดูรอยต่อของเอฟเฟกต์ควันที่ออกมาจากตั้งเกียร์สี่เห็นไหมรอยต่อเห็นไหมเนี่ยก็นี่ก็คืองานจีนอยู่แล้วแหละงานจีนก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับอ่ะมาดูด้านหลังบ้างด้านหลังลายเสื้อทำเหมือนไหมก็ในระดับหนึ่งแล้วกันเรื่องสเกลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป๊ะนะครับพวกงานจีนอ่ะเพราะเขาอาจจะซื้อของแท้แล้วก็ไปหล่อมาอีกทีนึงทำบล็อกอีกหล่อนึงมั้งนะก็เลยอาจจะได้สเกลที่มันเป๊ะแต่เรื่องสีกับเรื่องวัสดุนะครับที่ใช้ทำเนี่ยกับรอยข้อต่อเนี่ยอย่างเงี้ยมันต่างกันลิบลับเลยเพราะว่าด้วยราคาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาประมาณ 2,600 บาทนะครับของแท้ก็จะอยู่ประมาณ 20,000 30,000 มั้งถ้าไซส์นี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยซื้อเนี่ยร่องตามตัวเนี่ยคือทำร่องมาเพื่อทำรอยเพื่อให้มันเหมือนเป็นเท็กเจอร์ที่มันต่างกันนะครับลายของเกียร์สีเนี่ยแต่ว่าการลงสีเนี่ยยังลงไม่พอดีเลยคือดีๆจะเห็นร่องนะครับร่องที่เป็นเหมือนเขาคงทำเป็นเท็กเจอร์ให้มันต่างกันเลยให้มันนูนขึ้นมาแต่ว่าสีเนี่ยลงตามร่องไม่ละเอียดนะครับลงไม่ครบร่องคือจะเหลือแหว่งไว้เนี่ยสีเลอะเห็นไหมสีเลอะสีแรงมาโอเคครับเราก็มาดูส่วนของกางเกงยีนของลูฟี่นะครับด้านหลังก็ทำเท็กเจอร์ได้ออกมาดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่ากับของจริงอยู่แล้วแหละเนี่ยกระเป๋ากางเกงเนี่ยไม่เนียนนะครับมันเป็นแบบเหมือนแบนติดไปเลยอะนะครับแล้วก็รอยขาดรอยเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นขุยๆกางเกงแบบขอบกางเกงยีนนะครับเห็นไหมสีเลอะเลอะอันนี้คือจัดว่าเลอะเทอะเลยมั่วมากตรงนี้สีลงได้เลอะเทอะมากนะครับแต่ว่าตัวสีของร่างกายของลูฟี่เนี่ยมันออกเป็นเมทัลลิกเนี่ยเหมือนกันนะสีจะออกความเงามีความเงานะครับเนี่ยสีก็มีความเงานะตรงกล้ามเนื้อยังโอเคอยู่มีความเงาเป็นเมทัลลิกผ้าคาดเอวก็ไม่มีการไล่ระดับสีนะครับเป็นสีเหลืองแบบเหลืองธรรมดาเลยอ่ะเนี่ยไม่มีไล่ระดับสีเลยนะครับมาดูด้านหน้าสักทีหนึ่งหมัดเนี่ยใหญ่มากเลยนะด้านหน้าแล้วผมต้องยกแล้วมองไม่เห็นดูกันอย่างนี้แล้วกันด้านหน้าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันนะครับหมวกแล้วกันดูหมวกแล้วกันหมวกโอเคก็ยังดีเป็นเนี่ยมีรอยบากด้วยที่โดนบาร์กี้เสียบตั้งแต่เล่มแรกเลยนะแล้วก็นามิมาเย็บให้ใช่ไหมตรงนี้ หัวถอดได้ไหมไม่ได้เลยนะเหมือนมันติดไปหมดเลยอะครับฐานนะครับฐานเป็นแบบเหมือนฝาบาทนะครับเหมือนฝาบาทพระทรงใช่เลยเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งกว่าค่อนข้างจะแข็งกว่าตัวแล้วพวกนี้นะครับด้านใต้ชิเป็นไงไม่มีอะไรเลยก็เป็นเหมือนรูเดือยนะครับปกติเนี่ยมันจะเลอะๆหน่อยครับงานจีนก็ไม่มีโลโก้อะไรเพราะว่าอาจจะกลัวติดลิขสิทธิ์แต่ถ้าทำมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละลิขสิทธิ์อ่ะเสร็จแล้วมาดูกันว่าไอ้เสาเนี่ยมันค้ำตรงไหนอะไรยังไงค้ำยังไงวันนี้มันไม่มีรูอะไรให้เสียบเลยอ่ะด้านล่างไม่มีอ่ะก็อาจจะวางยังไงทุกอย่างหรือว่าล้างมันขึ้นมีรูไหมไม่มีอ่ะยังไงอ่ะเหี้ยลอยหมดแล้วเนี่ยแต่จริงมันก็ยืนได้นะปกติอะแต่ไม่ถึงกับเอ็นใช่ไหม
คช่างมันแล้วกันถ้ามันยืนได้ก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีทีหลังโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสูงนะครับว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่นี่ครับมาต่อที่ส่วนสูงนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยว่าเมื่อกี้ถ่ายอยู่นะครับกล้องแบตหมดก็เลยไปเอาโกโปรมาถ่ายแทนนะครับแสงอาจจะไม่ได้นะแสงอาจจะมืดโอเคส่วนสูงนะครับไม่อยากให้มันขัดตอนเนี้ยเราเรียวมากนะช่องเราเนี่ยเรียวจริงจริงคือไม่มีการเตรียมพร้อม นี่ครับส่วนสูงก็ประมาณ42 41ได้มั้งเท่าไหร่วะ42 41ซมนะครับก็ประมาณ17 16นิ้ววัดจากอันนี้ก็คือวัดจากพื้นนะไม่ได้วัดจากฐานขึ้นมาโอเคนะครับลองวัดจากหัวบ้างถึงหัวบ้างจากอันนี้เอาจากฐานของตัวมันเองนะครับก็ประมาณ24เซนสูงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคือเห็นข้างนี้ก็ใหญ่แหละเนี่ยดูด้านข้างด้านกว้างของมัดกับหัวก็ประมาณ8นิ้ว7นิ้ว7ถึง8นิ้วนะครับด้านกว้างโอเคสวยงามก็ประมาณนี้สำหรับด้านสูงนะครับครับก็รีวิวไปแล้วนะครับก็ไม่ได้จัดหนักจัดเต็มอะไรมากนะสำหรับตัวนี้เพราะมันไม่มีจุดขยับไม่ได้มีตัวเชื่อมตัวต่อตัวประกอบอะไรยังไงเลยนะครับมันมาเป็นทั้งรุ่นอย่างนี้เลยทั้งบล็อกเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวค้ำเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าวางตรงไหนเพราะมันไม่มีรูด้านล่างอะด้านบนด้านล่างอะไรมันไม่มีรูให้เสียบเลยก็ไม่รู้จะค้ำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปเสียบดื้อๆเลยเนี่ยสีจะถลอกได้ก็เลยไม่เอาก็เลยไปนี้ก่อนดีกว่าแต่คิดว่าวางไว้สักพักนึงอ่ะเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมมาเอ็นแน่นอนเพราะว่าน้ำหนักมันรับไม่ได้หรอกเพราะฐานตัวนี้มันเป็นฐานที่มีน้ำหนักเบามากนะครับเขาอาจจะได้บาลานซ์ที่มันพอดีอย่างนี้แต่คิดว่าอยู่นานๆไปน่าจะล้มนะครับโอเคก็อันนี้เป็นงานจีนนะครับได้มาในราคา 2,600 บาทนะครับรวมส่งแล้วก็ถามว่าประทับใจไหมผมก็ประทับใจในความใหญ่ดีกว่าในความใหญ่ขนาดของมันแต่ถ้าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดอะไรเงี้ยก็เฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงอะนะเราก็อยากเก็บแต่ของแท้แต่เห็นว่าคนเขาแชร์คนเขาเป็นกระแสเยอะสำหรับไอ้ลูฟี่เกียร์4ตัวนี้นะครับที่ถ่ายรูปมาตอนที่เขาพรีออเดอร์เนี่ยมันสวยก็เลยลองซื้อมาดูว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะครับใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อเอานะครับตามในเว็บหรือในสภาพเหล็กก็จะมีแต่ก็แนะนำให้เล่นของแท้นะครับ นี่ของจีนก็ผมเล่นคนเดียวพอ อย่าไปซื้อเล่นเลยของจีนนะครับก็ซื้อเก็บเล่นที่บ้านได้นะครับแต่ก็ซื้อของแท้ดีกว่าถ้ามีกำลังถึงนะครับของแท้ก็หลักหมื่นเรซินอยู่แล้วเพราะว่าด้วยวัสดุที่เป็นเรซินกับอันนี้วัสดุเป็น PVC มันต่างกันแล้วก็เนี่ยคือบีบเนี่ยเหมือนลูกบาสอะเหมือนลูกบาสลูกบอลอะบีบแบบยุบอะเนี่ยคือข้างในน่าจะโปร่งนะครับเป็นแบบ PVC เหมือนยางหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนลูกบาสอะพูดง่ายคิดภาพลูกบาสออกไหมเนี่ยบีบเข้าไปอะแรงๆอะยุบตัวนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับกับการรีวิวลูฟี่เกียร์4ครับงานจีนนะฮะก็อย่าลืมนะครับใครที่ผ่านเข้ามาดูแล้วก็ชอบนะครับหรือไม่ชอบก็ช่วยติดตามกด Subscribe ให้หน่อยแล้วกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็ดีนะครับโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ